้ยสุดท้ายก็ต้องซ่อมแม่งใช่ไหมเนี่ยฮะอ้าวแล้วมึงจะถามสิ่งที่มึงรู้อยู่แก่ใจแล้วทำไมวะยังไงก็ต้องซ่อมอยู่ดีป่ะเฮ้ยคือมึงจะเลิกกวนตีนกูเนี่ยสักชั่วโมงมึงจะตายห่าไหมวะฮะคือกูไม่ได้กวนตีนเว้ยคือมึงบ่นไปมึงก็ต้องซ่อมอยู่ดีกูบ่นเนี่ยกูไม่ได้บ่นบนหัวพ่อมึงไงคือกูด่าเนี่ยกูไม่ได้ด่าบนหัวแม่มึงเนี่ยแม่มึงก็แม่กูป่ะเฮ้ยพ่อกูเนี่ยพวกมึงสองคนหยุดเล่นสักทีได้ไหมวะคือกูไม่ได้เล่นกันเว้ยกูด่าอยู่นั่นแหละโอ้เอาเป็ดไปวางไว้นู่นไหมเฮ้ยพวกมึงเดี๋ยวช่วยหาไม้มาทำบ้านให้น้องเป็ดกันดีกว่ามึงยกไปมึงยกไปเหมือนมึงไม่ช่วยกูเลยอ่ะเอ้าคือกูช่วยมึงอยู่เว้ยมึงก็เห็นเนี่ยเออกูก็เล็งอยู่เนี่ยโอ้ยมึงวางดีๆกูยกคนเดียวแล้วเออยกดิฝั่งนู้นคือมึงยกคนเดียวได้ไหมวะมันก็จะหนักกว่าเลยพวกมึงสามคนก็ลุกมาช่วยกันหน่อยดิวะมาช่วยกันเลือกไม้หน่อยกูมาที่นี่เพื่อเรียนว่ะไม่ได้มาเลี้ยงเป็ดแต่มันก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่มึงจะมากินแรงคนอื่นนะไม่ว่างว่ะพอดีว่าพวกกูกำลังเซฟเอเนอร์จีกันอยู่กูเจ็บขายืนไม่ไหวรองเท้าบูทนี่มันก็กัดเฮ้ยเฮดมาสเตอร์อยู่นั่นนี่ว่ะไม่พอใจมึงก็หันไปฟ้องเด้ได้เฮดมาสเตอร์คะพวกฮิวโก้ไม่ช่วยเราเลยค่ะนั่งอยู่เฉยๆกินแรงคนอื่นแล้วมาบอกฉันทำไมสัปดาห์นี้จะไม่มีการลงโทษใครทั้งนั้นนอกจากจะมีคนทำให้เป็ดที่เลี้ยงบาดเจ็บป่วยหรือตายเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องที่เพื่อนของเธอไม่ยอมช่วยพวกเธอมันก็เป็นหน้าที่และจิตสำนึกที่พวกเธอต้องรู้จักเรียนรู้ฝีมือดีเหมือนกันนะเนี่ยถ้าห้องครูพ่อบ้านมีสีเยอะกว่านี้สวยกว่านี้วายมันตรงหรือยังดูให้หน่อยตรงแล้วเก่งมากระวังไม้ตรงนี้นะแตกด้วยอ่ะสงสัยเจนที่แล้วทำไว้แตกแน่เลยเป็นหนึ่งอันนี้คือที่ใส่เป็ดหรือเปล่าไม่ใช่ที่ใส่อาหารน่ะตามที่เป็นหนึ่งเคยอ่านมาเราต้องใส่น้ำสะอาดตรงนี้ด้วยลูกเป็ดจะต้องกินน้ำสะอาดแล้วถ้ามันไม่สะอาดมันจะเป็นอะไรหรอลูกเป็ดอาจจะป่วยได้น่ะอ้อแล้วอาหารห้ามมีเศษดินในนั้นด้วยนะมึงด้วยเป็นหนึ่งดิหน้ามันไส้วะมึงก็ทักทายมันหน่อยวะเจนก่อนหน้านี้หรอใช่แตกด้วยไปดิแล้วต้องล้างตรงไหนมันสกปรกโอ้ยโทษทีว่ะเป็นหนึ่งอุบัติเหตุอะเฮ้ยนี่มึงแกล้งเพื่อนเหรอเปล่าก็บอกว่าอุบัติเหตุไงช่วยมันดิมากูช่วยกินเข้าไปแดกไอ้ปันนึกกินไม่กินบอกให้มึงกินไม่กินเลยโอ้โหไอ้ควายแกล้งเขาแล้วเสือกโดนเองนะมึงเนี่ยสมน้ำหน้ากินแรงแดกอาหารเป็ดไปดีมึง